สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหนูก็กำลังเดินทางกลับมาจากส่งลูกที่โรงเรียนนะคะการไปส่งลูกที่โรงเรียนหนูก็ต้องไปส่งทุกเช้าเลยค่ะตื่นแต่เช้านะคะทำกับข้าวให้ลูกใส่กล่องไปนะคะแล้วก็ลูกๆก็กินข้าวในรถนะคะแล้วก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนเรียบร้อยก็กลับมานะคะหนูก็รักลูกเนาะก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทำงานนะคะหาเงินให้ลูกเป็นมรดกไว้ให้ลูกแล้วมรดกอย่างนึงนะคะนอกจากเงินทองและการศึกษาแล้วเนี่ยโอ๋ก็คิดว่าการรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่นะคะเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปก็เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างนึงนะคะโอ๋ก็เลยพยายามที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเป็นสิ่งนึงที่เราจะทำได้นะคะลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะเพื่อว่าให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกใบนึงเนี่ยโอ๋ใช้เวลาย่อยสลายนานทีเดียวค่ะก็พยายามมากๆเลยนะคะที่จะงดใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยโองดใช้ถุงพลาสติกยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคะว่า one day no plastic ของโอเนี่ยเป็นยังไงนะคะติดตามกันเลยค่ะเช้าๆนะคะลูกโอก็กินข้าวในรถค่ะเด็กกรุงเทพนะคะก็ต้องกินข้าวในรถนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะรถติดไม่ทันนะคะก็นี่เลยค่ะใส่กล่องแบบนี้ไปเลยนะคะในส่วนของน้ำนะคะที่บ้านก็จะใช้กระบอกใส่น้ำนะคะเนี่ยก็จะใช้กระบอกใส่น้ำอย่างนี้ติดตัวทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยจริงๆค่ะทุกคนจะต้องมีกระบอกใส่น้ำแบบนี้นะคะอย่างโอทำงานนะคะโอก็ติดไปด้วยนะคะกระบอกใส่น้ำแบบนี้นะคะพอกินหมดก็เติมค่ะหลังจากส่งลูกเสร็จนะคะฝ่าฟันรถติดมาแล้วขอแวะร้านกาแฟหน่อยนึงนะคะเพิ่มความสดชื่นนิดนึงแล้วก็เวลาซื้อกาแฟนะคะโอจะนำกระบอกมาเองค่ะโอชอบกินลาเต้เย็นนะคะเอากระบอกมาเองเลยนะคะแล้วก็หลอดนะคะที่นี่เขาจะใช้หลอดกระดาษค่ะแต่จริงๆเนี่ยโอจะพกหลอดกระดาษติดตัวเลยนะคะเพราะว่าอย่างบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีหลอดกระดาษนะคะเราก็จะใช้หลอดกระดาษของเราเลยค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงวันนี้อยากจะออกไปซื้อข้าวแกงร้านอร่อยกินนะคะก็ถือตะกร้าน่ารักไปนะคะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ให้เขาใส่ภาชนะของเราเลยนะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกของที่ร้านแม้แต่ใบเดียวเลยค่ะยอดเยี่ยมไหมคะจบภารกิจไป1วันนะคะกำลังจะเข้าไปอาบน้ำค่ะแล้วก็ที่ถืออยู่นี้นะคะก็คือสบู่ก้อนค่ะพอดีสบู่หมดพอดีกำลังจะเอาก้อนใหม่เข้าไปเดี๋ยวนี้นะคะโอติดสบู่ก้อนมากๆเลยสบู่ก้อนเนี่ยนอกจากจะแบบมีสารเคมีน้อยกว่าสบู่เหลวแล้วนะคะยังมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วยให้เราเนี่ยลดการใช้พลาสติกได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าแพ็คเกจของสบู่ก้อนอะส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษนะคะหรือถ้ามีพลาสติกก็แค่นิดเดียวนะคะแล้วเวลาเราใช้สบู่เหลวอะขวดของสบู่เหลวนะคะก็เป็นพลาสติกที่แบบกว่าจะย่อยสลายได้แล้วก็หรือไม่แม้แต่เราจะซื้อมาแบบเติมอ่ะเขาก็ยังใส่ถุงที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะนั่นก็แบบถ้าเราใช้สบู่ก้อนอ่ะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะในเรื่องของลดการใช้พลาสติกนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะว่าเป็นไอเดียในการลดการใช้พลาสติกได้เลยค่ะการใช้สบู่ก้อนนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะให้ช่วยกันนะคะช่วยกันลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุดนะคะสนุกกับกิจกรรมการลดการใช้พลาสติกของชีวิตประจำวันของเราอ่ะแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเราลดได้จริงๆแล้วมันสนุกมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังได้มอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้นะคะส่งต่อไปให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ